ู้ชมค่ะอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะแล้วก็ดิฉันออกไปช้อปปิ้งอีกแล้วค่ะโอเควันนี้นะคะเราอยู่กันที่ The Living ของ Paragon Department Store นั่นเองนะคะหลายๆท่านที่ติดตามนะคะเรื่องบล็อกทำบ้านอะไรต่างๆมาเนี่ยก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วว่าเราทำบ้านใช่ป่ะแล้วเราก็ช้อปปิ้งข้าวของเข้าบ้านมันยังมีอีกหลายอย่างมากที่ยังหาไม่เจอเพราะปัญหาก็คือบางอย่างมีฟังก์ชันแต่ไม่แฟชั่นส่วนบางอย่างก็แฟร์เหลือเกินแต่ไม่มีฟังก์ชันเลยเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปใน The Living นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่เขาเอาสิ่งที่มันอาร์ตมันดีมันดูเก๋เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วสวยแต่ไม่ใช่สวยเฉยๆมันใช้งานได้จริงเป็น Art X Living เพราะฉะนั้นเราจะไปดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างปากกาเลยไหมโอ้ใจเย็นจริงๆเข้ามาเนี่ยนะคะแผนก Living เนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่เครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้ายูเทนโซต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแบบเครื่องครัวหม้อรามชามไหรวมถึงอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาปรับเรโนเวทใหม่ยิ่งใหญ่มีการเอาอาร์ตคราฟต์เอ็กซิบิชันอะไรต่างๆมารวมกันไว้ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะไปที่โซนเนเจอร์มาร์เก็ตกันก่อนดีกว่าเราเห็นแบบความเหมือนแบบกรีนเฮาส์ของเขาเหมือนเขาเอาเขาเรียกอะไรอ่ะกรีนเฮาส์มาโผล่ไว้กลางห้างพารากอนเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนี่ไงผ่านต้นไม้เห็นปะสวยเห็นปะเนเจอร์สมาร์เก็ตเห็นปะอันนี้มีคำว่า exclusive product อยู่ใช่ปะนี่เป็นกลิ่นที่ดีซาบีเขา create ให้พารากอนมาดมดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้ชื่อว่าโทมาโต้ลีฟส์เหรอเฮ้ยจริงๆแล้วเราชอบนะมันอยู่ในครัวแล้วมันจะดีเอาไม่เก็ตไม่เก็ตไม่เก็ตคือบางทีอ่ะครัวเราอ่ะเนาะเป็นกลิ่นแบบประดิษฐ์เกินไปอ่ะมันจะดูไม่แบบมันดูไม่มาร์เก็ตมันดูไม่แบบสดชื่นสดใสอันนี้จริงๆแล้วดัดจริตอันนี้เยอะเองต้องการความแบบเฮ้ยเหมือนอยู่ในแบบตลาดแต่ไม่ใช่ตลาดปลาโอเคนะอันนี้จะแลดูเหมือนแบบเฮ้ยเพิ่งไปช้อปปิ้งแบบผักสดมาแล้วแบบครัวดูแบบสดชื่นสดใสอะไรทำนองนี้เอาตะกร้ามาค่ะแผนกนี้นะคะสามารถเดินพร้อมกระต้าได้นะคะพากระต้าไปได้ทุกที่เลยเราช้อปปิ้งเลยดีกว่าเนาะอย่าช้าเอาฮาเฮฮาจะช้าอยู่ใหญ่ดีอ่ะเราชอบยี่ห้อนี้ด้วยคุณคนนี้เป็นคุณคนที่เราเสียเงินไปเยอะมากคืออันเนี้ยมันมีความน่ารักแบบเอาไปใส่พวกข้าวของกระจุกกระจิกอะค่ะไปต่อค่ะพี่สุชาติมีต้นไม้ด้วยหรอมีต้นไม้จริงใช่ไหมพี่รดน้ำได้ใช่ปะหรือพี่ไม่ชอบรดน้ำต้นไม้พี่จะแบบอยากให้รู้ว่านี่คือต้นไม้แผลพี่ล้อเล่นโอเคตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันตรงออร์แกนิกซัพพลายนะคะซึ่งจริงแล้วหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าเขามีร้านอยู่ข้างนอกอะเนาะแต่ว่าเขามาแจมมาจอยกับพารากอนดีพาร์ทเมนต์โซนะคะแล้วก็เอาข้าวของผลิตภัณฑ์อาหารอะไรต่างๆชาหรือเครื่องหอมต่างๆที่เป็นออร์แกนิกนะคะมารวมไว้ตรงนี้นะคะมีทุกอย่างเลยตั้งแต่น้ำมันมะพร้าวชาข้าวใครที่บอกว่าเป็นแบบคนที่แพ้กลูเตนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะกลูเตนฟรีพาสต้าออร์แกนิกดีจังเลยชื่อน่ารักอะใส่ใจฮันนี่เป้าหมายตอนนี้ที่หาคือเขียงและที่ใส่ชีสดัดจริตปลาโอ้ยของน่ารักอ่ะไอ้คนนี้ดีคนนี้ดีคนนี้ดีเดี๋ยวก่อนคนนี้ดีคนนี้ดีมากวางอะไรไม่รู้แต่ดีมากไฮทีหรอหรืออะไรนี่จะบอกถ้าอยากเพิ่มความดัดจ้าเข้าไปอีกนิดนึงในการทำกับข้าวทำไม่เป็นนะคะจริงๆซื้อมาแกะแต่อยากให้ดูสวยขึ้นแนะนำให้ซื้อผ้ากันเปื้อนที่เอะอะหนึ่งผืนเออจริงๆแล้วเป็นคนทำกับข้าวไหมก็บอกแล้วเนอะว่าไม่ค่อยทำคนข้างๆทำแต่ว่าเรามีผ้ากันเปื้อนหลายอันมากผ้ากันเปื้อนมันน่ารักจริงๆแล้วระหว่างเดินผ่านเนี่ยอย่าแค่เดินผ่านเฉยๆนะคะดูอินสปิเรชันดูวิธีการจัดโต๊ะการเลทุกอย่างเข้ามารวมกันอะแกแผนกนี้โอเคแผนกนี้นะคะจะเป็นเริ่มเข้าสู่งานแบบเครื่องหอมอะไรต่างๆแบรนด์นี้ก็น่ารักนะเนี่ยนี่ดูเป็นสบู่ธรรมชาติมากเลยอะซื้อเป็นของขวัญก็ดีนะจะบอกกระทะยี่ห้อนี้ดีแต่ต้องใช้พลังงานในการถือสูงมากเลยนะกระทะหลอดที่เป็นกระทะที่เราชอบมากเลยนะคะแต่มันหนักแต่ว่ามันเป็นกระทะที่แบบ heavy duty อ่ะเธอมันดีจริงๆเราชอบแบรนด์นี้ชบาทรีเราชอบชบาทรีเพราะว่าเขาทำผลิตภัณฑ์ไม้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวซื้อช้อนฝากคนที่บ้านหน่อยดีกว่านางวันนั้นนางมาดูช้อนชบาทรีอยู่ดีเนาะเหนื่อยจังนี่ไงเขียงปล่อยเคียงไปก่อนเดี๋ยวเราไปตรงอื่นก่อนโหยอันนี้ดี
คือนี่นึกในใจนะว่าถ้าเกิดไปที่อื่นเราต้องไปเดินร้อนๆแล้วหาทั้งหมดนี้ในคราวเดียวกันไม่ใช่ว่าไม่ทำอาทิตย์ที่แล้วทำแล้วกีดใส่คนข้างๆว่าร้อนฉันไม่ไปฉันไม่โอเคอันนี้สบายมากแอร์เย็นเหนื่อยก็เดินไปซื้อกาแฟได้เดี๋ยวกลับมาเดินต่อมีจัดดอกไม้ด้วยเหรอคะโอ้นี่เป็นดอกไม้แห้งแล้วก็มีดอกไม้ปลอมอันนี้คือรับจัดด้วยไหมคะรับจัดด้วยก็มาบอกเขาว่าแบบอยากได้ลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเธอแต่เขาเลือกดอกไม้ปลอมแบบได้ดูจริงมากเลยนะบางร้านดอกไม้ปลอมจะปลอมแบบนี่มีทิปเซตหนึ่งเวลาซื้อกุหลาบอย่าซื้อกุหลาบขาวจั๊วเพราะว่ากุหลาบจริงไม่ขาวจั๊วเชื่อพี่เธอเดี๋ยวเราจะได้ไปพาราดอกใช่ปะเราชอบพาราดอกมากเราพูดเลยเราจะบอกเพราะว่ามันมีเครื่องครัวที่สีแบบสีเป็นเจเดี๋ยวพาไปดูว่ามันคืออะไรตรงนี้คือกิจกรรมออกแบบการจัดโต๊ะอาหารและ mix and match ในสไตล์ของคุณเนี่ยแหละที่พูดไว้ค่ะว่าหลายๆคนส่วนใหญ่นึกอยากซื้อจานเก๋ๆอย่างที่เราเห็นใน Pinterest อย่างที่เราเห็นในอะไรหลายๆอย่างว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ใช้จานแบบหน้าตาเดียวกันทั้งหมดใช่ปะมันจะมีจานใหญ่จานกลางจานเล็กมีถ้วยมีกาแฟมีอะไรต่างๆแต่มันนึกภาพไม่ออกเวลามันเห็นแบบอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเขาก็เลยจัดกิจกรรมตรงนี้มาเป็นโต๊ะให้คุณเอามาลองจัดวางจัดเรียงดูว่าสรรพสิ่งเนี่ยมันเข้ากันไหมเอามาลองมาลองความสามารถเจ้ดูมาก็อย่างอันนี้นะคะเป็นของคุณอลิซาเบธรอมเฮลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาทำกิจกรรมด้วยนะใครอยากมาก็มาถามที่ Living Hall ตรงนี้ได้นะคะนี่คือจะทดสอบความสามารถฉันในการจัดเรียงแกฉันขอเวลาวันนึงได้มั้ยให้ฉันชั่วโมงเดียวที่ถ่ายฉันว่าไม่พอจีพี่ว่าได้อะไรอย่างเงี้ยคือก็ลองไปนี่เป็นเบรกฟาสต์ซีเอะมากเลยนะเราเห็นชีพาราดอกที่เราอยากไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปตอนนี้เราอยู่กันที่แบรนด์เครื่องครัวที่องค์ไว้ชอบนะคะเพราะว่าข้อแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าราคามันดีสมเหตุสมผลไม่ได้เป็นเครื่องครัวที่แพงจนเกินไปจนต้องใช้แล้วต้องแบบแกมันจะเป็นรอยไหมอะไรไหมมันมีรุ่นเนี้ยที่เพิ่งออกมาไม่นานที่เป็นสีที่เราชอบมากคือสีเนี้ยคือมันจะมาเป็นแบบหลายอย่างมากเลยอ่ะเนี่ยเอามาลองดูนะคะน่ารักเนี่ยมันดูเป็นเครื่องครัวที่ไม่ได้เป็นแบบ Master Chef ออสเตรเลียอะไรอ่ะนึกออกป่ะแต่เป็นแบบผู้หญิงจริงแบบมีความมาทาสตัวในตัวเองนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสีที่แบบน่ารักแบบนี้ใครที่เป็นแบบสายดื่มเราพูดได้มั้ยเนี่ยรายการ YouTube เราพูดได้ใช่มั้ยเราดื่มน้ำองุ่นเป็นขวดที่แต่น้ำมะกรูดดันอยู่มานานไปหน่อยมันก็เลยเปรี้ยวๆนิดนึงบางทีอ่ะกินคนเดียวกินไม่หมดเพราะมันเปลือง พูดเลยเราก็จะต้องมีแบบงานสต็อปเปอร์งานแบบอะไรต่างๆหรือบางทีมันก็จะมีทริคของมันอ่ะซึ่งฝั่ง Paradox เนี่ยก็จะราคาดีแล้วก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะคะแต่จริงๆนะเชียร์ไลน์นี้จริงชอบมากเป็นสีที่พี่ชอบพี่แบบวันก่อนพี่ก็มายืนแบบอุปกรณ์ขี้เมาอันนึงคืออะไรอันไหนพูดเล่าเซ่เข็มไซส์ออนเดอะร็อกที่วันนั้นกินที่บ้านพี่เหรอไอเนี่ยถ้าใครไม่เก็ตชอบถ้าเกิดไปบาร์แล้วแบบจะชอบเห็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆที่มันกลมๆอะค่ะเพราะว่าบาร์เทนเดอร์จริงๆเขาต้องเรียนที่จะทำให้มันกลมแบบนั้นเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือนะคะเขาต้องแบบค่อยๆแต่ถ้าทำเองไม่ได้ไม่มีทักษะอย่างดิฉันนั้นขอแนะนำวิธีการนะคะใส่น้ำลงไปค่ะแช่แข็งออกมาเปิดจะได้ลูกกลมๆ2ลูกใส่ลงไปในแก้ววิสกี้นะคะถ้าใครเป็นคนที่มีคุณแม่ทำกับข้าวเมื่อก่อนคุณแม่จะต้องมีแคตตาล็อกวีรสุ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเข้ามาวันนั้นเดินผ่านกันแล้วพูดกันมาสักพักละถ้าฉันดาดฟ้าฉันเสร็จฉันบาร์บีคิวได้เมื่อไหร่ฉันจะซื้อนี่แบบใส่เลมอนลงไปโหสดชื่นพี่ปุ้ยบอกฉันว่าถ้าฉันซื้อถังขยะราคาเท่านี้เขาจะด่าฉันฉันซื้อเลยได้ไหมฉันบอกว่าคุณลูกค้าให้มาได้ปะมันเป็นถังขยะที่ราคาตกใจแต่มันดีมากจริงนะเธอแล้วมันแบบรับประกัน10ปีเลยนะเดี๋ยวฉันจะแอบซื้อเองแบบไม่บอกใครไปดูนะคือถ้านึกถึงมีดเราจะนึกถึงสวิลลิ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นมีดที่อยู่มานานเข้ามาข้างในกันค่ะอย่างนึงที่หลายคนชอบลืมคิดไปอ่ะกรรไกรในครัวมันไม่เหมือนกับกรรไกรที่ซื้อที่แผนกเครื่องเขียนนะพี่พูดเลยอันนี้มันจะตัดพวกแบบกระดูกไก่ตัดอะไรอย่างเงี้ยแบบเลาะอะไรได้อย่างเงี้ยจำเป็นนะคะคือมีดนะลงทุนนิดนึงทำไมต้องลงทุนกับมีดเพราะข้อแรกเลยมันเป็นสิ่งที่สัมผัสอาหารโดยตรงขอแถมอีกยี่ห้อได้ไหม
ด้วยความรักกันด้วยความชอบวันนั้นอ่ะฉันมาเดินแต่ฉันมาเดินตอน 3:30 ครึ่งแล้วฉันก็เลยไปต่อไม่ได้จริงๆโจเซฟเป็นสิ่งที่แนะนำมาเขียงโจเซฟน่ารักเรียนเชิญชมโจเซฟบอกว่าเขียงแต่ละอันไม่ควรใช้ผสมกันเพราะฉะนั้นโจเซฟก็เลยเขียงเนื้อสีแดงเขียงผักสีเขียวเขียงปลาอะไรอย่างนี้ชอบมากชอบมากค่าตัวจะถึงบ้านแหละเนาะอยู่แผนกเนี้ยคือทีนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าช้อปปิ้งเสร็จแล้วปัญหาคืออาจจะไม่ได้เอารถมาหรือว่าอาจจะไม่ได้มีรถแต่ว่าอยากจะขนของไปที่บ้านกลัวจังเลยว่าถือขึ้นรถไฟฟ้าอะไรแล้วมันจะแตกมันจะเกิดการความลำบากลำบนที่นี่เขาก็เลยจัดให้จัดบริการส่งของให้แบบที่เรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาทำยังไงมาที่ตรงนี้กันนะคะที่อยู่ในละแวกของเซอร์วิสนะคะถ้าเกิดเดินเข้ามาก็ผ่านเข้ามาก็จะเห็นใหญ่ๆเลยเป็นเซอร์วิสนะคะตรงนี้เนี่ยส่งของส่งทั้งเมืองไทยส่งทั้งเมืองนอกแพ็คให้อย่างดีเกิดแตกเสียหายระหว่างการขนส่งเขาจัดการจ่ายให้เราด้วยเพราะเขาประกันให้อันนี้มาสอบถามหน่อยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือส่งได้หมดเลยเหรอคะได้หมดค่ะทั้งในไทยและต่างประเทศอ๋อต่างประเทศลูกค้ารายใหญ่ของประเทศเรานั่นเองหุยราคาดีมากเลยนะเนี่ยส่งไปไต้หวันนี่เริ่มตั้งแต่แบบ300กว่าบาทต่อกิโลโอเคเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้แพงเลยอย่างที่บอกนะคะก็มีเครื่องนอนมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเหล่านี้นี่ถ้าอยากลองนี่กระโดดลงนอนได้เลยไหมคะอ๋อได้เลยด้วยขอบคุณมากค่ะไหนคะหุยดีอ่ะร้านหนึ่งที่เราชอบนะคะถ้าเกิดเดี๋ยวไปทัวร์บ้านเราอาจจะเห็นกาน้ำชากาน้ำชาใช่ฉันมีกาน้ำชาไม่ได้ซื้อเองเพื่อนซื้อให้ตอนรู้ว่าทำบ้านไปฮ็อบบี้กันตอนนี้คริสตัลแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วเดินดีๆนะจ๊ะโอ้นี่ก่อนจะไปฮ็อบบี้นี่แวะทุกเจ้าเลยเนาะคาปูชิโน่ทรัฟเฟิลถ้าต้มกาแฟเองแล้วไม่หอมนะคะจุดเทียนกินกาแฟค่ะไปค่ะไปจะถึงแล้วเนาะจะถึงฮ็อบบี้แหละเนาะแม่ดิฉันจะชอบแผนกนี้มากเพราะว่านางมาซื้อจากในแผนกแบบนี้นะคะอ่ะไปดูกันนิดนึงก็คือสามารถมาแบบเรียนรู้ได้ใช่ได้ด้วยใช่ไหมคือทำไม่เป็นเขาก็มาปรึกษาเขาได้นะคะไม่ใช่แค่มาช็อปอย่างเดียวนะคะสอนฟรีด้วยต่อให้ไม่ต้องซื้อเงี้ยหรอคือหรือแบบสมมติอยากถักอันนี้เป็นมาซื้อไหมพรมจากที่นี่แล้วสอนได้ไหมคะอย่างเงี้ยเขาสอนให้ด้วยนะจะบอกโอ้ยวันนี้เดินทั่วแผนก The Living เลยนะคะก็เรียกว่าเหมือนแบบ Living Hall ที่ใหญ่มากเทคทั้งชั้นของพารากอนกันเนี่ยนะคะสนุกสนานมากๆจริงๆแล้วก็เชื่อว่าใครที่อยากจะกำลังทำบ้านอยู่หรือมีบ้านอยู่แล้วแล้วอยากจะหาสิ่งที่มันฟังก์ชันแล้วก็แฟชั่นคือเป็นทั้งอาร์ตเป็นทั้งของที่ใช้งานได้จริงเขาฝากประชาสัมพันธ์มานะคะว่าในวันที่28 29 30นี้นะคะจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยวันที่28นะคะอลิซาเบธรอมฮิลที่เมื่อกี้เราพูดถึงจานวิธีการจัดจานจัดโต๊ะให้มัน mix and match เนี่ยนะคะว่าจะ mix and match จานและโต๊ะอาหารของคุณให้สวยงามเนี่ยทำได้อย่างไรในวันที่28ส่วนวันที่29นะคะใครอยากจะจัดดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์อะไรต่างๆให้มันเข้ากับบ้านของเราเขาก็มีเวิร์กช็อปด้วยนะคะวันที่29ก็จะมีคุณลาร์สเจนเซนนะคะที่จะมาทำอาหารแบบอัดอาร์ตคุกกิ้งแบบอัดอาร์ตให้เราได้ดูนะคะว่าบางคนเนี่ยทำกับข้าวเป็นแหละเนาะแต่มันดูแบบธรรมดาจังเลยเราอยากให้มันดูอาร์ตขึ้นเราจะทำได้อย่างไรมาได้วันที่29แล้วก็จะมีการสอนทำจี้ดอกไม้นะคะของลิสเนี่ยในวันที่30นะคะเรียกว่าครบทุกแผนกเลยไม่ว่าจะเป็นทำกับข้าวจัดโต๊ะงานแบบฮ็อบบี้ต่างๆอะไรเงี้ยทุกอันมีเวิร์กช็อปหมดนะคะก็มาที่พารากอนเพื่อมาสอบถามเขาก็ได้เมื่อกี้ตรงกลางใกล้ๆ Nature's Market เนี่ยเขามีเคาน์เตอร์อินโฟเมชันอยู่นะคะมาสอบถามเขาก็ได้ว่าจะร่วมกิจกรรมได้ยังไงจองที่ได้ไหมทำอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือมาวันนั้นไม่ได้ก็มาเดินเล่นเถอะมันหนุกจริงวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพารากอนดีพาร์ตเมนต์สโตร์มากๆเลยนะคะให้โมเมนต์มาเดินป่วนทั่วแผนกเลยนะคะชาวบ้านก็ซื้อของกันไม่ได้เพราะว่าดิฉันเอะอะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็ลองมาเดินตามมันมากจริงแล้วก็พกเงินมาเยอะนะจ๊ะเหนื่อยก็เดินออกไปซื้อกาแฟพี่ตังเอาตะกร้ามาไปต่อเราจะไปซื้อถังขยะแอบคนที่บ้านซื้อถังขยะก่อนเยอะมาก